สดีค่ะทุกคนนุ้ยเองนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่แบบโดนรีเควสต์มามากที่สุดเลยนะคะก็คือเป็นคลิปที่มาพูดถึงเกี่ยวกับการรักษาสิวนั่นเองนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวหนุ้ยจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสิวนะคะว่าสิวเนี่ยมันมีกี่ประเภทนะแล้วสิวแต่ละประเภทนะคะมีการรักษาสิวต่างกันยังไงมันมีลักษณะแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแนะนำครีมรักษาสิวที่ใช้อยู่ช่วงนี้กันด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สิวอย่างแรกเลยนะสิวอย่างแรกนะคะก็คือเป็นสิวอุดตันนั่นเองนะสำหรับสิวอุดตันนะคะก็จะมีหลายประเภทอย่างแรกนะคะก็เป็นสิวอุดตันหัวดำนั่นเองสิวอุดตันหัวดำเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่เป็นรูขุมขนเปิดนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นสีดำอยู่กลางรูขุมขนซึ่งจุดสีดำที่เราเห็นนั้นนะคะมันคือสิวของเรานั่นเองที่เป็นไขมันที่อุดตันในรูขุมขนแล้วก็เกิดการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศนะคะก็เลยทำให้ไขมันของเรานั้นนะคะเปลี่ยนกลายเป็นสีดำนั่นเองสำหรับการรักษาสิวประเภทนี้นะคะก็คือต้องทายาละลายสิวอุดตันโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ต้องใช้วิธีการกดสิวร่วมด้วยแต่ว่าควรที่จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญกดออกให้นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเรากดไม่ดีนะคะผิวของเราก็จะช้ำแล้วก็อาจจะเกิดการอักเสบได้ต่อไปนะคะเป็นสิวเซียนสิวเซียนเนี่ยก็คือเป็นสิวอุดตันชนิดนึงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคนจะเป็นสิวเซียนในบริเวณจมูกเนาะการรักษาสิวประเภทนี้นะคะก็ควรจะต้องทายาพวกเบนซิลปอออกไซด์นะคะหรือจะทายาในกลุ่มกรดวิตามินเอก็ได้เนาะมันจะช่วยทำให้สิวเซียนหรือว่าสิวอุดตันแบบนั้นนะคะหลุดออกไปง่ายขึ้นแล้วก็ใช้ร่วมกับการกดสิวหรือว่าลอกสิวเซียนออกก็จะดีขึ้นนั่นเองและสำหรับสิวอุดตันอีกประเภทนึงนะคะก็คือเป็นสิวหัวขาวที่เป็นหัวปิดนั่นเองนะสิวประเภทนี้เนี่ยก็จะเป็นสิวที่ใครหลายๆคนคือแบบหนักอกหนักใจกับมันมากก็วิธีการรักษาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับสิวอุดตันอีก2ตัวก็คือทายาละลายหัวสิวนะคะแล้วก็รักษาร่วมกับการกดสิวออกด้วยนะคะแต่ว่าสิวหัวขาวเนี่ยถ้าเรายิ่งปล่อยไว้นานนะคะมันจะยิ่งมีโอกาสที่จะอักเสบได้มากกว่าสิวอีก2ชนิดที่พูดไปนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงง่ายๆนะคะก็คือสิวประเภทนี้เนี่ยมันจะเป็นบ่อเกิดในการทำให้เราเป็นสิวอักเสบในอนาคตได้นั่นเองนะคะวิธีการรักษาก็คล้ายๆกันนะคะก็คือต้องหมั่นทายาละลายสิวอุดตันนะคะแล้วก็ต้องใช้วิธีการกดสิวร่วมด้วยนั่นเองค่ะต่อไปเป็นสิวอักเสบนะคะสิวอักเสบเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างอีกเหมือนกันนะคะอย่างเช่นสิวอักเสบแบบที่เป็นก้อนไตๆคืออาจจะไม่มีหัวให้เรากดออกแต่ว่าเวลาที่เรากดไปที่ผิวแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกได้ถึงก้อนแข็งๆไตๆข้างในผิวแล้วเวลาเรากดเนี่ยมันก็จะเจ็บใช่ไหมคะสิวประเภทนี้คือรักษายากมากเลยนะแล้วก็สิวอีกประเภทนึงนะคะก็คือเป็นสิวอักเสบที่เป็นตุ่มแดงๆแล้วก็มีความรู้สึกเจ็บเหมือนกันนะคะซึ่งสิวประเภทนี้นะคะในอนาคตก็อาจจะเป็นสิวหนองได้ในระดับต่อไปนะคะซึ่งสิวหนองเนี่ยก็คือเป็นสิวอักเสบประเภทนึงอีกเหมือนกันนะคะใครที่เป็นหนักๆเข้าหน่อยนะคะก็คือเป็นสิวหัวช้างเลยนะก็คือเป็นสิวอักเสบบวมแล้วก็ใหญ่มากๆนะคะสำหรับใครที่เป็นสิวหัวช้างเนี่ยก็สมควรที่จะต้องไปพบแพทย์หาหมอเพื่อที่จะรักษาให้ได้ทันนะคะก่อนที่จะเป็นแบบรอยแผลเป็นแล้วก็ก่อนที่จะอักเสบเยอะมากไปกว่านั้นนะคะสำหรับใครที่เป็นสิวอักเสบเยอะๆนะคะวิธีการรักษาเบื้องต้นเลยนะคะก็คืออย่าไปยุ่งกับมันเยอะมากสำหรับสิวอักเสบนะคะต้องจำให้ได้ขึ้นใจหรือว่ายิ่งไปยุ่งกับมันมันยิ่งอักเสบนะคะไม่ควรที่จะไปสครับผิวหรือว่าไปจับสิวหรือว่าไปบีบไปเค้นมันนะทายาแต้มสิวนะคะบางๆวันนึงเนี่ยประมาณ 2-3 รอบนะคะทาไว้ไม่ให้มันอักเสบมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ต้องมีการรักษาความสะอาดผิวหน้าแล้วก็ทายารักษาสิวที่เหมาะสมกับสภาพผิวต่อไปนะคะเป็นสิวเทียมหรือว่าสิวผดนั่นเองนะคะสิวประเภทนี้นะคะฮิตในหมู่คนไทยมากเลยนะเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะคะแล้วก็สิวพวกสิวผดสิวเทียมอะไรอย่างเงี้ยมักจะชอบขึ้นในเวลาที่แบบเรารู้สึกร้อนหรือว่ามีอากาศร้อนถ้ามันขึ้นมานะคะมันจะขึ้นมาทีเป็นกองทัพนะคะพวกสิวผดหรือสิวเทียมมันจะไม่ได้มีมาขึ้นแบบเม็ด2เม็ดเหมือนสิวอักเสบนะคะสิวแบบนี้นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยนุ้ยจะรักษาโดยการที่พยายามลดอุณหภูมิของผิวนะคะถ้าเกิดว่านุ้ยเป็นสิวประเภทนี้จากความร้อนนะคะนุ้ยก็จะพยายามลดอุณหภูมิผิวนะคะอย่างเช่นในระหว่างวันเนี่ยถ้าเราแบบร้อนมากๆเลยนะคะเราอาจจะพกพวกสเปรย์น้ำแร่เอาไว้นะคะก็เอาไว้ฉีดระหว่างวันนะคะผิวของเราเนี่ยมันก็จะเย็นลงหรือไม่ก็เป็นการมาร์กหน้าในตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก็ได้นะคะเป็นใช้มาร์กหน้าที่มีความเย็นนะคะอาจจะแช่มาร์กในตู้เย็นหรือว่าเป็นมาร์กที่มีความเย็นอยู่ในตัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นสาเหตุยอดฮิตเหมือนกันนะคะก็คือการแพ้น้ำเนาะก็อาจจะเปลี่ยนมาใช้น้ำกรองนะคะหรือว่าใช้น้ำดื่มอะไรเงี้ยมาล้างหน้าแทนนะคะก็จะทำให้สิวผดลดลงเนาะและอีกหนึ่งสาเหตุที่ฮิตในหมู่สาวๆนะคะในการเกิดสิวผดก็คือการที่เราแบบแต่งหน้าเยอะนะคะแต่งหน้าบ่อยๆหรือว่าการที่เราเปลี่ยนครีมบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้สิวผดของเราเยอะมากขึ้นนะคะอย่างนุ้ยเองเนี่ยนุ้ยเป็นสิวผดเยอะกว่าสิวประเภทอื่นเลยนะเพราะว่างานที่ทำเนี่ยมันต้องแต่งหน้าทุกวันนะคะแล้วก็ต้องลองเครื่องสำอางเยอะเนาะเวลา
ที่แบบหนูต้องทำรีวิวอะไรออกมาสักตัวหนึ่งนะคะหนูต้องเป็นคนที่ลองใช้เองจริงๆเราถึงจะรู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันดีจริงๆหรือเปล่าเราถึงจะสามารถเอามาพูดได้ว่ามันเป็นยังไงช่วงนี้นะคะหนูก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนึงอยู่นะคะซึ่งคิดว่ามันค่อนข้างดีมากเลยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเนาะก็คือเป็นตัวนี้นั่นเองนะคะเป็น Eucerin นะคะ Pro Acne Solution นะ AI Clearing Treatment นะคะซึ่งตัวนี้นะคะหนูมีความรู้สึกว่าค่อนข้างเคลียร์สิวได้แบบได้ดีมากนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยหนูใช้เวลาประมาณ 3-4 อาทิตย์นะคะโดยที่ตัวนี้นะคะเป็นการเคลียร์สิวทุกประเภทเคลียร์สิวได้ตั้งแต่สิวอุดตันไปจนถึงสิวอักเสบเลยนะคะโดยที่มันเคลียร์ได้ถึงแบบต้นตอเลยอะอาทิตย์แรกนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการผลักให้สิวอุดตันของเราเนี่ยมันออกไปนะคะในบางคนเนี่ยอาจจะทำให้แบบสิวเห่อขึ้นมาช่วงนึงนะคะคือสิวอุดตันอะมันไม่มีทางแบบอยู่ดีๆมันหายวับไปเลยนะคะยังไงมันต้องหาทางออกมานะคะตัวนี้เนี่ยมันก็เลยต้องพยายามดันสิวของเราให้มันออกมาก่อนที่จะเคลียร์ทั้งหมดออกไปนะคะกระบวนการนี้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณช่วงวีคแรกเนาะหนูก็วีคแรกก็คือจะมีสิวอุดตันขึ้นนะคะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอสิวอุดตันมันขึ้นมามันก็จะค่อยๆแบบผลักออกไปผลักออกไปจนเกือบหมดนะคะพอเข้าช่วงวีคที่2นะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สิวอุดตันค่อยๆลดลงสิวอุดตันบางเม็ดที่มันผุดออกมานะคะบางเม็ดเนี่ยอาจจะเกิดการอักเสบได้แต่ว่ามันจะค่อยๆหายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นภายในวีคที่2นี้นะคะพอวีคที่3เนี่ยมันจะเริ่มแบบดีขึ้นจนเห็นชัดเจนแล้วแหละมันอาจจะเหลือแค่ประปรายนะคะพอเข้าวีคที่4เนี่ยคือนุ้ยจะเริ่มเห็นผลชัดเจนมากคือจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาสามารถช่วยในเรื่องสิวได้ดีมากนะคะสิวทั้งหมดที่นุ้ยพูดไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะตัวนี้สามารถช่วยได้หมดเลยถามว่าทำไมนะคะคือเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีตัวไฮดรอกซีแอซิด 10% นะคะซึ่งตัวไฮดรอกซีแอซิด 10% นี้นะคะมันก็คือ3ส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องการรักษาสิวได้แบบโดยตรงนั่นเองนะคะโดย3ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีตัว AHA นะคะตัว BHA แล้วก็ตัว PHA นั่นเองนะตัว AHA นะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็เป็นกรดผลไม้ชนิดนึงนะคะเขาก็มีหน้าที่ในการผลัดเซลล์ผิวเก่านั่นเองนะคะก็คือผลัดเซลล์ผิวเก่าที่ไม่เรียบเนียนออกไปนะคะทำให้เผยเซลล์ผิวใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็เรียบเนียนมากขึ้นเนาะตัว BHA นะคะตัวนี้เนี่ยเขามีหน้าที่ในการสลายไขมันนั่นเองนะคะโดยเขาจะทำหน้าที่ในการสลายไขมันที่อุดตันในรูขุมขนของเรานะคะทำให้ลดการเกิดสิวอุดตันลงส่วนตัว PHA นะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีส่วนช่วยในการลดการระคายเคืองของผิวนะคะดังนั้น3อย่างรวมกันนะคะมันก็เป็นอะไรที่เลิศมากนั่นเองนะโดยทั้ง3ตัวรวมกันนี้นะคะเขาก็คือเรียกว่าเป็นตัวไฮดรอกซีแอซิด 10% นั่นแหละโดย 10% ที่เขาใส่มานะคะคือมีการวิจัยแล้วว่ามันเป็นความเข้มข้นในปริมาณที่กำลังดีที่สามารถช่วยในการรักษาสิวได้จริงโดยที่ไม่ทำให้ผิวเกิดการระคายเคืองหรือว่าไม่เป็นการแบบเข้มข้นเกินไปอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์บางตัวในการรักษาสิวเนี่ยคือบางทีเนี่ยมันเข้มข้นเกินไปมันจะทำให้ผิวของเราระคายเคืองเกิดการแสบแดงแล้วก็ลอกได้นะคะคือมันจะเป็นอะไรที่แย่มากๆแล้วมันจะยิ่งทำให้ผิวของเราอักเสบแต่งหน้าก็ไม่ได้แล้วก็ทำให้การรักษาสิวของเราคือแบบมันกินเวลามากขึ้นนั่นเองนะคะโดยที่เจ้าตัวนี้เนี่ยคือจะไม่มีปัญหาอันนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่อ่อนโยนมากๆตัวนี้เนี่ยเขามีนวัตกรรมที่ชื่อว่า AI Innovation นะคะครีมรักษาสิวส่วนใหญ่นะคะยังไม่มีมันก็เลยทำให้ตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากซึ่ง AI Innovation นี้นะคะก็คือจะเรียกอีกอย่างนึงว่า Anti Inflammation ที่แปลว่าการต้านการอักเสบนั่นเองนะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะเวลาที่เรารักษาสิวเนี่ยมันก็จะมีการผลัดเซลล์ผิวของเรานะคะผิวของเรามันก็เลยจะยิ่งบางลงนั่นเองนะคะมันจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็เลยใส่ตัว AI Innovation นี้เข้าไปนะคะเขาก็คือสารสกัดจากธรรมชาติที่เป็นนวัตกรรมใหม่นั่นเองนะคะก็คือลิโคชาโคนั่นเองนะโดยที่สารสกัดตัวนี้นะคะเขาได้รับการวิจัยมาทางการแพทย์แล้วก็ได้รับการตีพิมพ์มาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเขาสามารถช่วยในการลดการระคายเคืองได้จริงๆสามารถลดการอักเสบแล้วก็ทำให้เซลล์ผิวใหม่เนี่ยมันแข็งแรงขึ้นได้จริงๆพอผิวของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะระคายเคืองน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรักษาสิวได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญคือไม่ทำให้ผิวลอกด้วยนะคะใครที่เคยใช้ยารักษาสิวที่ไม่มีนวัตกรรมตัว AI Innovation นี้นะคะก็จะสังเกตว่าผิวเนี่ยจะลอกนะคะแต่งหน้าก็จะไม่ติดเนาะนุ้ยก็เลยขอสรุปว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่รักษาสิวได้แบบเพอร์เฟคมากนะคะคือเป็นการสลายสิวแล้วก็เป็นการบำรุงผิวไปได้ด้วยในตัวนะคะไม่ทำให้หน้าลอกไม่ทำให้เกิดอาการแบบระคายเคืองอะไรประมาณนี้เนาะแค่นั้นยังไม่หมดนะคะนุ้ยยังมีอีกตัวนึงที่นุ้ยใช้คู่กันนะคะคือตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นตอนกลางคืนนะคะส่วนตอนเช้านุ้ยก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็น Eucerin Pro Acne Solution Day Matte Whitening SPF 30นั่นเองนะตัวนี้เนี่ยนุ้ยจะใช้เป็นตอนเช้าคือเขามีคุณสมบัติที่ดีมากเลยนะคะคือเป็นการบำรุงผิวไปได้ในตัวแล้วก็ผสมสารกันแดดด้วยสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะจะไม่ค่อยชอบทาครีมกันแดดเนาะเพราะว่าพอทาไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าหน้ามันแล้วพอหน้ามันเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าแบบสิวมันขึ้นสิวมันเห่ออะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดมากๆเลยนะคะคนที่เป็นสิวนะควรจะต้องทาครีมกันแดดนะคะเพราะว่าแสงแดดเนี่ยเป็นสาเหตุนึงที่ทำให้สิวเราเห่อมากขึ้นนะคะ
แต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือเขาช่วยคุมความมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของหน้ามันอะไรแบบนี้เลยนะแล้วตัวนี้นะคะคือเขาก็มีลิโคชาโคเหมือนกันนะคะเขาสามารถช่วยในการบำรุงผิวไปด้วยในตัวแล้วก็ลดรอยดำรอยแดงอะไรแบบนี้ด้วยนะเหมาะสำหรับคนที่แบบเป็นสิวอยู่มีแนวโน้มเป็นสิวง่ายก็คือสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะนุ้ยเองเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็มีแนวโน้มเป็นสิวแบบง่ายมากๆก็คือตัวนี้เนี่ยก็คือใช้ตลอดเลยนุ้ยใช้เป็นตัว AI Clearing Treatment ตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้เนี่ยตอนกลางวันคือใช้คู่กันนะคะมันจะช่วยในเรื่องแบบเคลียร์สิวลดรอยสิวอะไรเงี้ยไปด้วยในตัวแล้วก็แบบป้องกันแดดไปด้วยในตัวคู่นี้เนี่ยอีกสรรพคุณที่ดีมากๆเลยนะคะที่สังเกตมาก็คือมันทำให้รอยสิวหายเร็วนะคะมันจะไม่ทำให้ผิวของเราแบบทิ้งรอยสิวไว้นานนะคะแล้วก็รอยสิวอะไรเงี้ยมันจะรักษาได้ง่ายส่วนตัวนะคะหนูคิดว่า2ตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยนะใครที่สนใจก็สามารถไปลองซื้อมาใช้ได้เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้เนาะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะฝากกด Subscribe ด้วยนะแล้วคลิปหน้าจะเอาอะไรดีๆมาแชร์ให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย